โจทย์ไม่ได้บอกว่าให้หินดวงจันทร์มากี่กรัมถูกไหมเขาบอกว่าให้มาแค่มีร้อยละถูกปะให้มาแค่ร้อยละเฉยๆดังนั้นเนี่ยเราจะหาจำนวนมวลได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ให้จำนวนหินมาว่าหินหนักกี่กรัมถูกไหมหินก้อนนั้นหนักกี่กรัมเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีโพแทสเซียมเนี่ยกี่กรัมเพราะเขาบอกแค่ร้อยละ22โดยมวลแต่เขาไม่ให้มวลมาว่ามันมีมวลกี่กรัมแต่ถ้าข้อนี้เนี่ยแต่ถ้าข้อนี้นะข้อ1เนี่ยถือว่าหินเนี่ย100กรัมจะมี K40 เนี่ยอยู่22กรัมถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามีอยู่ร้อยละ22ถ้ามี100กรัมนะจะมีหินอยู่22ซึ่งจะเท่ากับ22เนี่ยหาร40ก็คือ0จุด55มวล 0.55 มวลน้อง 0.55 มวลนะคือมี 0.55 มวลแล้วจะมี AR เนี่ยเขาบอกว่านอกนั้นคือ AR ใช่ไหมนอกนั้นคือ AR อก้อนเนี่ยอยู่78กรัมถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามีอยู่ร้อยละ22นอกนั้นเป็น AR เพราะฉะนั้น100หิน100กรัมเนี่ยจะมีโพแทสเซียม22แล้วก็มีอก้อน78ก็คือ78หารมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลคือ40เห็นไหมก็คือเท่ากับ 1.95 มวลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจำนวนมวลเริ่มต้นเท่ากับ 2.5 ก็คือเอามาบวกกันเพราะเขาบอก KR เนี่ย K40 เป็นหินดวงจันทร์หินดวงจันทร์มีมวลเริ่มต้นเท่าไหร่หินดวงจันทร์มีมวลเริ่มต้นก็คือมี 1.95 ใช่ไหมบวก 0.55 ก็เท่ากับ 2.5 มวลหินดวงจันทร์มีมวลเริ่มต้นเท่านี้คือ 2.55 มวลเพราะฉะนั้นข้อนี้มีสิทธิ์นะแค่มีสิทธิ์ถูกแค่มีสิทธิ์ถูกแค่มีสิทธิ์ถูกเพราะว่าข้ออื่นผิดชัวร์ข้ออื่นผิดชัวร์นะข้อนี้เนี่ยน้องอาจจะบอกว่าข้อนี้ก็อาจจะถูกก็ได้นะพี่เพราะว่าหนูก็อาจจะติต่างว่ามันประมาณ 0.04 เพราะว่าเขาก็ไม่ให้ครึ่งชีวิตกับระยะเวลามาข้อนี้เขาก็ไม่ให้น้ำหนักของดวงจันทร์มาเหมือนกันนั่นแหละนะมันคือปัญหาของข้อนี้อ่ะน้องนะพี่ก็ไม่รู้ว่าข้อไหนจะถูกแต่ว่ากับเขาไม่ให้ครึ่งชีวิตกับระยะเวลามาพี่ว่ามันต้องผิดแน่นอนอ่ะนะมันต้องผิดแบบคือมันต้องผิดอ่ะยังไงมันก็ต้องผิดอ่ะนะในความคิดของพี่นะแล้วข้อ2เนี่ยอนุภาคอันนี้ผิด2กับ4เนี่ยผิดชัวร์นะเพราะว่าเลขอะตอมข้อนี้ดุลแล้วไม่เท่ากันส่วนอันนี้เลขมวลดุลไม่เท่ากันก็คือ1กับ3เนี่ยก็ต้องเลือกตอบนะว่ามันก็มีสิทธิ์ถูกทั้ง2อันแต่ว่าพี่คิดว่าอันนี้น่าจะถูกมากกว่าน่าจะถูกมากกว่าคิดว่าพี่คิดว่าเฉยๆนะก็เลยตอบ1นะอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆนะน้องไม่รู้จริงๆนะมันเป็นโจทย์ที่มีปัญหานะโอเคนะส่วนไม่เคลียร์นะก็ตอบ1หรือ3อ่ะ1หรือ3แล้วแต่นะโอเคนะก็ขอให้น้องโชคดีนะปีน้องขอให้ไม่เจอโจทย์กำกวมแบบนี้นะขอให้โชคดีโอเคนะทรานส์ปี46เดือนมีนาคมข้อที่24นะเขาบอกว่าพิจารณากระบวนการต่อไปนี้ A เนี่ยเผาได้ B กับ C ถูกไหมแล้วเขาบอก A เป็นหินแร่เป็นแร่หินชนิดหนึ่ง B เป็นผงสีขาวมีสูตร MO เมื่อละลายน้ำมีสมบัติเป็นเบสแล้ว C เป็นก๊าซไม่มีกลิ่นเมื่อละลายน้ำมีสมบัติเป็นกรดแล้วถามว่า M และ C เป็นไปข้อใดตามลำดับ1 CA และ SO2 2 BA และ CO2 3อลูมิเนียมและ CO2 นะ4 BE และ SO2 โอเคเราก็มาพิจารณาทีละตัว A เป็นแร่หินก็ไม่รู้ใช่ไหมข้ามไปเป็นแร่หินมีเยอะแยะส่วน B เนี่ยเป็นผงสีขาวมีสูตร MO น้องมาดูสูตร MOสูตร MO หมายความว่าไงดูสูตรก่อนดูสูตรเขาบอกสูตรคือ MO ถูกไหม MO แสดงว่าต้องมีสารประกอบ MO น้องก็ดู CA เป็น CAO ไหมใช่นะเพราะว่า CA อยู่หมู่2ถูกไหมก็2บวก O 2ลบ BA ล่ะ BA ก็ BAO เพราะว่า BA ก็2บวกนะแต่อลูมิเนียมน้องอลูมิเนียมอยู่หมู่3จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ A 2 O 3เพราะฉะนั้นอลูมิเนียมผิดละส่วน BE BE ก็ BEO เนาะเพราะว่า3ตัวนี้อยู่หมู่2หมดเลยโอเคไหมโอเคไหมนะอันนี้ดูสูตรก่อนนะดูสูตรอันนี้สูตรนะ MO เขาบอกว่า MO จากนั้นดูการละลายน้ำเขาบอกละลายน้ำมีสมบัติเป็นเบสการละลายแล้วก็บวกกับกรดเบสนะกรดเบสก็คือถ้าเป็นออกไซด์ของโลหะจะเป็นเบสออกไซด์ของโลหะจะเป็นเบส
เนี่ย3ตัวนี้เป็นโลหะหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นเบสโอเคไม่เถียงนะก็เป็นเบสหมดแยกไม่ได้แต่ดูว่าตัวไหนละลายน้ำการละลายน้ำดีไหมการละลายน้ำออกไซด์ออกไซด์ของโลหะนะเป็นเบสจดไว้ก่อนเป็นเบสเป็นเบสส่วนออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำนะออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำน้องจดมีดังนี้ออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำมีดังต่อไปนี้คือ BeO ออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำ B2O3 อลูมิเนียมนะ A2O3 อลูมิเนียมออกไซด์แล้วก็ซิลิคอนไดออกไซด์4ตัวนี้จะเป็นออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำน้องทีนี้น้องก็มาดูตัวไหนตัดออกอีกเพราะเขาบอกเมื่อละลายน้ำมีสมบัติเป็นเบสดังนั้นตัวนี้ไม่ละลายน้ำก็ตัดออกถูกไหมตัวนี้ไม่ละลายน้ำตัวนี้ไม่ละลายน้ำดังนั้นตัดช้อย3กับ4ทิ้งถูกไหมตัวนี้ไม่ละลายน้ำตัวนี้ไม่ละลายน้ำเก็ตมั้ยไม่ละลายน้ำโอเคป่ะเนี่ยเพราะอลูมิเนียมก็ไม่ละลายน้ำเนาะอลูมิเนียมออกไซด์ก็ไม่ละลายน้ำดังนั้นจะไม่โชว์สมบัติเป็นเบสโอเคป่ะจะไม่โชว์สมบัติเป็นเบสนะเขาบอกเมื่อละลายน้ำมีสมบัติเป็นเบส2ตัวนี้ไม่ละลายน้ำก็เลยไม่โชว์สมบัติเป็นเบสแล้วอลูมิเนียมก็ไม่ได้มีสูตรสารประกอบออกไซด์คือ MO ด้วยโอเคมั้ยอลูมิเนียมก็ผิด2ชั้นเลย2เด้งทีนี้เราก็มาพิจารณาเหลือก๊าซถูกมั้ยคือ C เนี่ยเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นก็เหลือพิจารณาก๊าซที่แตกต่างกัน2ตัวก๊าซที่ไม่มีกลิ่นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้องก๊าซตัวนี้มีกลิ่นก็เลยผิดกลิ่นซัลเฟอร์น้องมันจะมีกลิ่นของซัลเฟอร์นะซึ่งแต่ทั้ง2ตัวละลายน้ำแล้วเป็นกรดหมดนะทั้ง2ตัวละลายน้ำแล้วเป็นกรดหมดโอเคไหมนะแต่ว่าตัวนี้จะมีกลิ่นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะมีกลิ่นของซัลเฟอร์นะแต่คาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีกลิ่นโอเคไหมคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีกลิ่นก็เลยตอบนี้นะตอบ2โอเคป่ะเราจะสรุปรวมได้ว่าอ๋อ A เนี่ยเป็นแร่หินก็นี่เป็นอันนี้นะโอเคป่ะเป็นแร่หิน BaCO3 เขียนใหม่เป็น BaCO3 น้องพอเผาแล้วจะได้ BaO กับคาร์บอนไดออกไซด์นี่ไงโอเคซึ่งถูกนะถูกโอเคไหมนะก็พิจารณาแบบนี้นะน้องข้อนี้ทำแบบนี้โดยการที่เราพิจารณาทีละอย่างเป็นแร่หินพิจารณาไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปก่อน MO เนี่ยเขาบอก B มีสูตรคือ MO ถูกไหมแล้วเขาถามว่า M คืออะไร M คืออะไรถูกไหม MO ก็มาดูว่าตัวไหนเนี่ยพอเป็นสารประกอบออกไซด์แล้วมีสูตร MO ก็คือมี3ตัวถูกไหมเพราะเป็นหมู่2ดังนั้นข้อ3ก็เลยตัดทิ้งแล้วเขาบอกละลายน้ำมีสมบัติเป็นเบสตัด4ทิ้งเพราะว่า4เนี่ยเมื่อเป็นออกไซด์แล้วจะไม่ละลายน้ำนะออกไซด์ที่ไม่ละลายนะมีเบอริเลียมออกไซด์โบรอนออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์แล้วก็ซิลิคอนไดออกไซด์นะโอเคไหมก็เลยตัดข้อ4ทิ้งไปด้วยแล้วทีนี้ก็เหลือแล้วว่า C เนี่ยเป็นก๊าซไม่มีกลิ่นถูกไหมซึ่งก็คือข้อเดียวคือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีกลิ่นนะแต่ทั้ง2ตัวจะละลายน้ำแล้วมีสมบัติเป็นเบสนะทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซด์มีสมบัติเป็นกรดนะแต่ว่าก็ตัดตั้งแต่ไม่มีกลิ่นละก็คือข้อนี้ก็เลยตอบ2โอเคนะก็เลยตอบ2ข้อนี้แล้วสูตรรวมก็คือแร่หินก็คือเบเรียมอะไรอะคา CO3 อ่ะ BaCO3 อ่ะนะได้เบเรียมออกไซด์แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะเบเรียมคาร์บอเนตโอเคเบเรียมคาร์บอเนตนะเบเรียมคาร์บอเนตเป็นแร่หินโอเคเป็นผงสีขาวB คือ BaO เนี่ยเป็นผงสีขาวถูกต้องแล้วคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สไม่มีกลิ่นตอบ2นะโอเคนะข้อนี้ได้นะ Entrance ปี46เดือนมีนาคมนะข้อที่25เขาบอกว่าธาตุ A B และ C มีเลขอะตอม37 3 4 5 6ตามลำดับเมื่อนำสารประกอบออกไซด์และข้อร้ายของธาตุเหล่านี้มานะน้องพิมพ์ตกไปหน่อยมาละลายน้ำนะนำสารประกอบออกไซด์และข้อละลายของธาตุเหล่านี้มาละลายน้ำสมบัติของสารละลายข้อใดถูกต้องไอ้จุดๆๆคือไม่ได้ทดลองแล้วเขาก็มีตารางมาให้ว่าข้อใดถูกเนี่ย A ออกไซด์คลอไรด์ B ออกไซด์คลอไรด์ C ออกไซด์คลอไรด์นั้น1เบสไม่ได้ทดลองกรดไม่ได้ทดลองเบสไม่ได้ทดลอง2ไม่ได้ทดลองกรดไม่ได้ทดลองกรดไม่ได้ทดลองกลางแล้ว3คือกรดไม่ได้ทดลอง
แล้วก็ไม่ได้ทดลองกลางไม่ได้ทดลองกลางแบบนี้4ไม่ได้ทดลองกลางเบสไม่ได้ทดลองไม่ได้ทดลองกรดเขาถามว่าเนี่ย1ถึง4ข้อใดถูกสมบัติข้อใดถูกถูกไหมอ่ะทีนี้น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าสารประกอบเนี่ยพวกสารประกอบคลอไรด์กับออกไซด์เนี่ยอะไรเป็นกรดอะไรเป็นเบสโอเคมั้ยก็คือสารประกอบนะน้องสารประกอบออกไซด์แล้วก็คลอไรด์ถูกมั้ยสารประกอบออกไซด์กับคลอไรด์นะสารประกอบออกไซด์กับคลอไรด์ของอันนี้ของโลหะน้องของโลหะส่วนอันนี้เป็นของอะโลหะโอเคป่ะแบบนี้นะสารประกอบออกไซด์ของโลหะเนี่ยมีสมบัติเป็นเบสออกไซด์ของอะโลหะมีสมบัติเป็นกรดน้องแล้วคลอไรด์ของโลหะเป็นกลางออกไซด์ของโลหะเป็นกรดออกไซด์ของอะโลหะเป็นกรดโอเคไหมน้ำโอเคไหมแล้วมาร์กไว้ว่าออกไซด์เนี่ยออกไซด์นะออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำน้องก็คือเบริเลียมออกไซด์นะบอรอนออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์แล้วก็ซิลิคอนไดออกไซด์นะอันนี้คือไม่ละลายน้ำนะจดไว้ส่วนของคลอไรด์ก็มีเหมือนกันที่ไม่ละลายน้ำคลอไรด์ที่ไม่ละลายน้ำก็มีคาร์บอนเตตะคอไรด์แล้วก็นะไนโตรเจนนะไตรคอไรด์โอเคนี่คือไม่ละลายน้ำนะออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำกับคอไรด์ที่ไม่ละลายน้ำโอเคไหมดังนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นกรดเป็นเบสเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นโลหะหรืออะโลหะถูกไหมเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นโลหะหรืออะโลหะดังนั้นเนี่ยรู้ได้ยังไงก็เขาให้เลขอะตอมมาแล้วก็จัดเรียงอิเล็กตรอนเลยนะ A ถูกไหม A 37ถูกป่ะ37ก็2 8 18 81น้องหมู่1ถูกไหมวาเลนซ์อิเล็กตรอน1เป็นโลหะถูกป่ะเป็นโลหะโอเคมั้ยโอเคมั้ยแล้ว B ล่ะ3 4ก็2 8 18 6น้องอยู่หมู่6นะเป็นอะโลหะ B เป็นอะโลหะนะส่วน C 56ถูกป่ะก็2 8 18 18 8 2หมู่2น้องหมู่2เป็นโลหะโอเค A กับ C เป็นโลหะถูกไหมแล้ว B เป็นอะโลหะดังนั้นเนี่ยอันนี้ออกไซด์นะอันนี้คลอไรด์คลอไรด์ออกไซด์ของ A เป็นอะไรเพราะ A เป็นโลหะนี่โลหะนะอันนี้อะโลหะและอันนี้โลหะถูกไหมดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเบสถูกไหมอันนี้เป็นกลางถูกไหมเพราะโลหะคลอไรด์ของโลหะเป็นกลางออกไซด์ของโลหะเป็นเบสออกไซด์ของอะโลหะเป็นกรดถูกไหมแล้วคลอไรด์ของอะโลหะก็เป็นกรดด้วยส่วนออกไซด์ของโลหะเป็นเบสแล้วคลอไรด์ของโลหะเป็นกลางอ่ะก็ไปเทียบในตารางนะออกไซด์เป็นเบสเอาถูกไม่ได้ทดลองไว้ก่อนเป็นกรดผิดไม่ได้ทดลองไว้ก่อนคลอไรด์ของ A จะต้องเป็นกลางไม่ได้ทดลองไว้ก่อนเป็นกรดก็ผิดไม่ได้ทดลองเป็นกลางอ่ะถูกไหมตัด2กับ3ทิ้งไปแล้วนะตัด2กับ3ทิ้งไปแล้วนะแต่เดี๋ยวพี่พิจารณาให้ไม่เป็นไรโอเคป่ะก็พิจารณาทุกข้อนั่นแหละนะมีเวลาส่วนอะโล B ใช่ไหมออกไซด์ของ B เป็นกรดถูกไม่ได้ทดลองเป็นอันนี้บอกเบสก็ผิดถูกไหมผิดนะต้องเป็นกรดคลอไรด์ของ B เนี่ยเป็นกรดเป็นกลางก็ผิดถูกไหมโอเคป่ะนะออกไซด์ของ C เป็นเบสถูกไหมแล้วคลอไรด์ของ C เป็นกลางโอเคไหมนะดังนั้นเนี่ยข้อที่ไม่มีผิดอยู่ในช้อยเลยก็คือข้อ1ถูกไหมเพราะ4เนี่ยตรงนี้ผิดถูกป่ะก็เลยตัดทิ้ง3ก็ตัดทิ้งเหมือนกันเพราะตรงนี้ผิด
เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ผิดโอเคมั้ยก็ตอบ1นะโอเคมั้ยก็แค่นี้เองจุดๆนี่คือไม่ได้ทดลองนะไม่ได้ทดลองเขาบอกว่าไม่ได้ทดลองแล้วก็ไม่รู้ไม่ต้องพิจารณาอ่ะข้อนี้ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าสารประกอบโลหะสารประกอบออกไซด์ของโลหะกับโลหะเนี่ยอะไรเป็นกรดเป็นเบสถูกไหมเพราะฉะนั้นสารประกอบออกไซด์ของโลหะเป็นเบสของอโลหะเป็นกรดสารประกอบคลอไรด์ของโลหะเป็นกลางนะของอโลหะเนี่ยเป็นกรดแล้วสารประกอบออกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำคือตัวนี้สารประกอบคลอไรด์ที่ไม่ละลายน้ำคือตัวนี้อันนี้แถมให้เฉยๆนะสารประกอบออกไซด์ของโลหะเป็นเบสสารประกอบออกไซด์ของอโลหะเป็นกรดสารประกอบคลอไรด์ของโลหะเป็นกลางสารประกอบคลอไรด์ของอโลหะเป็นกรดเราก็มาดูว่าA B C เนี่ยข้อไหนเป็นกรดเป็นเบสโดยการจัดเรียงเลขอิเล็กตรอนถูกไหมจัดเรียงอิเล็กตรอนเพราะเขาให้เลขอะตอมมาเราก็จะรู้ว่าเลขอิเล็กตรอนคืออะไรเราจะรู้วาเลนซ์อิเล็กตรอนจากการจัดเรียงเลขอิเล็กจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนพอรู้วาเลนซ์อิเล็กตรอนจะรู้ว่ามันอยู่หมู่อะไรหมู่อะไรเราก็จะรู้ว่ามันเป็นโลหะหรืออะโลหะซึ่ง A เป็นโลหะ B เป็นอะโลหะแล้ว C เป็นโลหะเราก็จะได้ออกมาเนี่ยตามข้อ1นะเนี่ยนะเนี่ย A เป็นโลหะใช่ไหมออกไซด์ก็เป็นเบสคลอไรด์เป็นกลาง B เป็นอะโลหะใช่ไหมออกไซด์เป็นกรดคลอไรด์ก็เป็นกรด C เป็นโลหะออกไซด์เป็นเบสคลอไรด์เป็นกลางเราก็เอามาเทียบตามตารางนี้ก็จะได้ว่าจะได้ตามข้อ1นะข้อ1นะโอเคนะข้อนี้ก็ตอบ1นะไม่ได้ยากอะไรโอเคนะที่มี entrance ปี46เดือนมีนาคมข้อที่26นะเขาบอกว่าถ้าชุดที่1เนี่ยประกอบด้วย A B C เลขอะตอมเนี่ย9 17แล้วก็35ตามลำดับถ้าชุดที่2เนี่ยประกอบด้วย D E F เลขอะตอมเนี่ย19 20 21ตามลำดับเขาบอกข้อใดเป็นการจัดเรียงลำดับพลังงาน ionization ลำดับที่1ได้ถูกต้องสำหรับธาตุทั้ง2ชุดนะก็1 A น้อยกว่า B น้อยกว่า C และ D น้อยกว่า E น้อยกว่า F 2 C น้อยกว่า B น้อยกว่า A และ D น้อยกว่า E น้อยกว่า F 3 A น้อยกว่า B น้อยกว่า C และ F น้อยกว่า E น้อยกว่า DC C น้อยกว่า B น้อยกว่า A และ F น้อยกว่า E น้อยกว่า D ทีนี้พี่ก็สอนก่อนแล้วกันนะว่าสมบัติของธาตุตามตารางธาตุนะเอาแบบคร่าวๆคร่าวๆให้น้องดูว่านี่ดูนะไอ้ติ่งเกินไปนี่คือหมู่8นะพวกนี้ก็คือ3 4 5 6 7ไม่เขียนนะโอเคมั้ยน้องดูนะแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้นะ IE EA EN นะ IE EA แล้วก็ EN สอนเกินนะไม่ได้สอนเฉพาะ IE อย่างเดียวนะสอนถึงไอ้นี่ด้วยนะซึ่ง IE อ่ะจะคิดถึงหมู่8น้องจะคิดถึงหมู่8แต่ EA จะคิดถึง EA กับ EN จะคิดถึงหมู่7นะโอเคนะ EA กับ EN เนี่ยจะคิดถึงหมู่7แต่ IE คิดถึงหมู่8เลยโอเคไหมแล้วขนาดอะตอมขนาดอะตอมคือทางนี้จะใหญ่นะแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆนะคือไปทางขวาเนี่ยขนาดจะเล็กลงโอเคไหมคือขนาดอะตอมไปทางขวาจะเล็กลงแล้วขนาดอะตอมตามอันนี้คือตามคาบนะไปทางขวาจะเล็กลงตามหมู่น้องตามหมู่จะใหญ่ขึ้นเนี่ย2ชั้นพลังงาน3ชั้นพลังงานแล้วก็ประมาณเนี่ย5ชั้น4ชั้นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะใหญ่ขึ้นโอเคป่ะแต่ไปทางขวาจะเล็กลงแต่ลงมาจะใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นแนวโน้มของธาตุตามตารางธาตุนะคร่าวๆทีนี้มาเจาะลึกตรง IE IE ทำไมถึงเพิ่มขึ้นล่ะทำไมตามคาบ IE ถึงเพิ่มขึ้นเพราะนะเพราะว่าอะตอมเนี่ยเล็กลงนะธาตุมันจะตัวเล็กลงถูกไหมธาตุจะตัวเล็กลงเนี่ยน้องสังเกตธาตุตัวเล็กๆ IE จะสูงเห็นไหมธาตุตัวเล็กๆเนี่ยเหมือนขึ้นมาเนี่ยจะตัวเล็กลง IE จะสูงธาตุตัวเล็กๆ IE จะสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิเล็กตรอนมันอยู่ใกล้นิวเคลียสมากขึ้นอยู่ใกล้นิวเคลียสแสดงว่ามีแรงดึงของนิวเคลียสมากดังนั้นเนี่ยพลังงานที่จะเอาอิเล็กตรอนออกก็เลยต้องใช้มากโอเคไหมโอเคป่ะนะเหตุผลคือแบบนี้นะซึ่งน้องก็มาดูธาตุชุดแรกธาตุชุดแรกคือ9เลขอะตอม9 17 35ถูกไหม
ลองจัดเรียงดูสิก็ A คือ27ถูกไหม B คือ287 C คือ28 18 7ถูกไหมเป็นหมู่7ทั้งสิ้นเป็นหมู่7ทั้งสิ้นถูกไหมหมู่7ทั้งสิ้นดังนั้นน้องมาดูหมู่7ธาตุหมู่เดียวกันต้องพิจารณาแนวนี้ถูกไหมเพราะหมู่เดียวกันหมู่เดียวกันแนวโน้ม IE จะเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมลดถ้าเลขอะตอมลดลงถูกไหมจดIE จะเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมลดลงถูกไหมถ้าเลขอะตอมลดลง IE จะเพิ่มขึ้นถูกไหม IE จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็รู้ละดังนั้นเนี่ย IE ของอะไรมากที่สุดก็ IE ของ A มากกว่า B มากกว่า C ถูกไหมเพราะว่านี่ตัวเล็กสุดถูกปะนะอยู่บนสุดนะคาบ2 3 4เนี่ยเรียงลงมาดังนั้น IE ของ A จะมากที่สุดถูกป่ะนะก็มาดู choice IE ของ A มากกว่า B มากกว่า C ถูกไหมตัดได้2 choice ก็คือ A มากกว่า B มากกว่า C ทีนี้ต้องมาดูอีกข้อนึงละต้องมาดูตัวที่2ละต้องมาดูตัวที่2ก็คือชุด2ชุด2ชุด2เนี่ยคือ19 20 21น้อง19 20 21น้องแทบไม่ต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนเลยนะน้องแทบไม่จัดเรียงอิเล็กตรอนเลยก็ต้อง19 20 21มันต้องเพิ่มตามนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าน้องรู้นี่เลขอะตอมมันจะเพิ่มทางนี้ถูกไหมแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆถูกป่ะ19 20 21ก็ต้องแบบ19 20 21มันต้องไปทางนี้แน่นอนมันต้องอยู่คาบเดียวกันอ่ะเอาจริงมันต้องอยู่คาบเดียวกันนะใช้เซนส์ก็น่าจะรู้คือ18 19 19 20 21โอเคป่ะ19 20 21คือต้องเรียงตามเนี้ยเป็นคาบเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคาบเดียวกันเนี่ยขนาดอิเล็กตรอนจะลดลงจากซ้ายไปขวาถูกมั้ยดังนั้น IE จะเพิ่มจากซ้ายไปขวาเพราะว่าถ้าตัวเล็กเนี่ย IE จะเพิ่มถูกมั้ยถ้าตัวเล็กลง IE จะเพิ่มดังนั้นเนี่ย F จะต้อง IE มากกว่า E แล้วก็ D ถูกมั้ยถูกป่ะคือ F มากกว่า E มากกว่า D ถูกมั้ยอ่ะน้องบางคนไม่เชื่อพี่จัดเรียงอิเล็กตรอนให้ดูก็ได้นะ D 19ถูกไหม E 20แล้วก็ F 21ถูกป่ะ19ก็คือ28 28อะไรน้อง28 10ละ81โอเคป่ะ28 81 19อันนี้28 82ถูกไหมเพราะ20นี่คาบ4เหมือนกันแต่หมู่1หมู่2อันนี้ล่ะ28 9 2ถูกไหมทำไมเป็น9ล่ะพี่ถ้าน้องเป็น2883เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเป็นคือวาเลนซ์อิเล็กตรอนตรงเนี้ยถูกมั้ยค่าตรงเนี้ยจะต้องเป็น2เป็น8นะหรือว่าเป็น18ถูกป่ะอันนี้เป็น28 18 8อันนี้คือเต็ม8แต่ว่ามันเป็นธาตุทรานซิชั่นไงน้องตรงเนี้ยมันสามารถดึงอิเล็กตรอนเข้ามาอยู่ที่ออร์บิทัลของมันได้นะก็เลยเป็น2892นะน้องเข้าใจป่ะถ้าทรานซิชันตัวแรกอันนี้คือสแคนเดียมนี่คือสแคนเดียมถ้าทรานซิชันตัวแรกอันนี้หมู่1หมู่2นี่ไงคือหมู่1ถูกป่ะหมู่1เนี่ยหมู่1คาบ4ถูกมั้ยหมู่1คาบ4อ่ะ1 1 2 3 4เนี่ยนะคาบ4ถูกป่ะ2 3 4คาบ4แล้วตัวนี้เป็นทรานซิชันตัวแรกคือสแคนเดียมนะสแคนเดียมคือตัวนี้โอเคป่ะโอเคป่ะสแคนเดียมตัวแรกนะดังนั้นเนี่ยถึงน้องจะไม่จัดเรียงเลขอิเล็กตรอนก็ตามถึงจะไม่จัดเรียงอิเล็กตรอนน้องก็น่าจะรู้ว่า18 20 21 19 20 21ก็คือต้องเรียงไปตามคาบถูกมั้ยอันนี้ก็คือคาบเดียวกันก็คือไปทางนี้ถูกมั้ยไปทางนี้เนี่ย IE จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดไปทางขวาดังนั้นเนี่ย F ก็เลยมักมีค่า IE มากกว่า D มากกว่า E มากกว่า D F มากกว่า E มากกว่า D ก็เลยตอบ2นะก็เลยตอบ2โอเคมั้ยนะมาดูเท่านี้ขอสรุปอย่างง่ายๆว่า IE นะแนวโน้มของ IE AEN นะคือถ้าตามคาบจะไปทางขวาจะเพิ่มขึ้นถ้าตามหมู่ขึ้นเนี่ยขึ้นจะเพิ่มขึ้นคือขึ้นไปข้างบนจะเพิ่มขึ้นนะตามท่าตามหมู่ซึ่ง IE เจาะลึกลงมาข้อนี้ IE เนี่ยถ้าท่าตัวเล็กๆจะ IE สูงดังนั้นเนี่ยมันถึงเป็นเหตุผลเนี่ยว่าทำไมไปทางขวา
มันถึง IE สูงเพราะว่าธาตุมันจะตัวเล็กลงถ้าเกิดมันไปทางขวานะถ้าจะมีอะตอมของธาตุจะมีขนาดเล็กลงถ้าเกิดไปทางขวาตามคาบนะน้องส่วนตามหมู่เนี่ยขนาดเล็กจะอยู่ข้างบนถูกไหมเพราะฉะนั้น IE เนี่ยจะสูงขึ้นเมื่อขนาดเล็กดังนั้นเนี่ย IE จะถ้าเกิดค่าบน IE จะสูงลงมา IE จะลดลงโอเคไหมดังนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าตามหมู่ IE จะเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมลดลงถูกไหมเลขอะตอมลดลงหมายความเลขอะตอม IE จะเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอม IE จะเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมลดลงIE จะเพิ่มขึ้นก็คือเลขอะตอมลดลงเลขอะตอมลดลงก็คืออยู่ค่าบนนะอันนี้พิจารณาตามหมู่น้องจดตามหมู่ถูกไหมตามหมู่ IE จะเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมลดลงเลขอะตอมลดลงก็คืออยู่ค่าบนค่าบนถูกไหม IE จะเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าตามคาบน้องจดตามคาบเนี่ย IE จะเพิ่มขึ้นนะถ้าเลขอะตอมเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่าเลขอะตอมไปทางนี้จะเพิ่มขึ้นถูกไหมเลขอะตอมไปทางขวาจะเพิ่มขึ้น19 20 21แบบเนี้ยนะ IE ก็จะเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอมถ้าอยู่คาบเดียวกันอย่าลืมถ้าอยู่คาบเดียวกันแต่ถ้าอยู่หมู่เดียวกันเลขอะตอมเพิ่มแสดงว่ามันต้องอยู่คาบล่าง IE จะต่ำนะอย่าสับสนนะตามคาบ IE จะเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมเพิ่มแต่ถ้าเกิดตามหมู่IE จะลดลงถ้าเลขอะตอมเพิ่มถูกไหมอย่าสับสนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยสรุปได้ว่านะเพราะว่าชุดแรกเนี่ยอยู่หมู่7เหมือนกันดังนั้นเนี่ย IE จะเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมลดลงนะก็คือเลขอะตอมน้อย IE จะมากก็คือ A มากกว่า B มากกว่า C ส่วนชุด2เนี่ยอยู่คาบเดียวกัน IE จะเพิ่มขึ้นถ้าเลขอะตอมเพิ่มถูกไหมดังนั้นเนี่ยเลขอะตอมตัวนี้มากดังนั้น IEF ของ IEF จะมากที่สุดก็ F มากกว่า E มากกว่า D นะดังนั้นก็เลยตอบข้อ2นะโอเคนะได้นะไม่มีอะไรนะข้อนี้นะตอบ2ทุกคนนะได้นะโอเคนะปี46เดือนมีนาคมข้อที่27เขาบอกว่าข้อใดเรียงค่ามุมพันธะได้ถูกต้อง1นะ PF3มากกว่า PCL3 มากกว่า CH4 มากกว่า BECL2 นะแล้วก็2 CL2O นะข้อ2นะ CL2O มากกว่า BF3 มากกว่า CH4 มากกว่า BEH2 ส่วนข้อ3 CO2 มากกว่า CH4 มากกว่า BF3 มากกว่า CL2O ส่วนข้อ4 CS มากกว่า BCL3 มากกว่า CH4 แล้วก็มากกว่า PCL3เขาบอกค่าใดเรียงค่ามุมพันธะได้ถูกต้องนะก็มาดูก่อนว่าการเปรียบเทียบมุมพันธะเป็นอย่างไรการเปรียบเทียบมุมพันธะนะนะการเปรียบเทียบมุมพันธะนะก็คือว่ามันก็จะมีเป็นการสมมุติมันมีพันธะแบบ3อย่างนี้ถูกไหมอ่ะดูก่อนสมมุติมันเป็นพันธะแบบนี้ถูกไหมก็ทำกันแบบนี้อันนี้180องศาถูกป่ะถ้าเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมแบนราบคือ120องศาแล้วถ้าเป็นนี่ทรงสีหน้านะคือ109.5 องศาประมาณอันนี้ประมาณ 109.5 องศาแต่ว่ามันจะมีพวกที่มันเป็นแบบนี้ถูกไหมสมมติน้ำเนี่ย OH แบบนี้หรือเป็นอย่างนี้ถูกไหมเคยเจอถูกปะเคยเจอใช่ไหมนะเราจะคิดอย่างไรถูกไหมน้องจดไปนะน้องจดไปก็คือว่าหลักก็คือเราอะจะคิดว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยเป็น1พันธะถือว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยก็เป็น1พันธะก็คืออันนี้ก็คือมี4พันธะถูกไหมอันนี้ก็คือมี4พันธะก็คือมี4แขนเหมือนอันนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมุมเนี่ยพี่น้องก็บอกพี่ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นมุมก็คือ 109.5 ใช่ไหมไม่ใช่น้องเพราะเราจะถือเป็นแขนพันธะที่โตมากๆจดไปที่โตมากๆเราจะถือว่าเป็นแขนพันธะที่โตมากดังนั้นมันจะกดนะมันจะกดเนี่ย
พวกเนี้ยเนี่ยมันจะกดนะมันจะกดโอเคป่ะคือตรงเนี้ยปกติคือมันเป็นพันธะที่เสมอกันถือว่าเป็นพันธะที่เสมอกันมุมก็ทุกมุมจะเท่ากันคือ 109.5 แต่อันนี้เนี่ยถือว่าชั้นโตกว่าชั้นใหญ่โตนะชั้นใหญ่โตชั้นเป็นเจ้าพ่อนะฉันก็เลยกดหัวพวกแกลงมานะดังนั้นเนี่ยมุมพันธะตรงเนี้ยนะจะเนาะจะเล็กกว่า 109.5 ยิ่งมีเยอะยิ่งมีเยอะยิ่งมีเยอะโอเคมั้ยยิ่งมีเยอะมุมก็จะยิ่งเล็กนะมุมพันธะก็จะยิ่งเล็กมีแค่อันเดียวก็อักกดลงมานิดนึงมี2อันรวมหัวกันกดนะรวมหัวกันกดนะเพราะฉะนั้นเราจะเรียงมุมพันธะได้แบบนี้ก็คือว่าตัวเนี้ยจะมากที่สุดนะก็คือมากที่สุดมากกว่าอันนี้ถูกไหมมากกว่าแบบนี้แล้วก็มากกว่าที่มันเป็นแบบนี้โอเคป่ะอันนี้คือถ้าสมมุตินะโอเคไหมก็มากกว่าแบบนี้เพราะว่า4แขนเท่ากันถูกป่ะยังไง2แขนยังไงเส้นตรงก็ต้องมากกว่าพันธะที่มันมี3แขนถูกไหมถ้ามันมี3แขนเนี่ยเราก็พิจารณา3แขนด้วยกันถูกป่ะแต่ถ้าเกิดมันมี4แขนเราก็พิจารณา4แขนด้วยกันนะยังไงอันนี้ก็มากกว่าอันนี้และมากกว่าอันนี้ซึ่งถ้าเกิดมันมี4แขนเท่ากันแต่ว่าเป็น4แขนแบบอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็ต้องมาพิจารณาว่าอันไหนกลางมากกว่ากันซึ่งอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยถือว่าเป็นพันธะ1 1คู่ถือเป็น1พันธะแต่เป็นพันธะที่ใหญ่นะเป็นพันธะที่คิดว่าตัวเองใหญ่นะใหญ่โตโอเคไหมดังนั้นเราก็มาดูว่าข้อไหนเนี่ยเรียงถูกมั้ยข้อไหนเรียงถูกอ่ะดูนะข้อ1เลยไล่ตั้งแต่ข้อ1 BF3 เป็นยังไง BF3 แบบนี้ถูกไหมเป็นแบบนี้นะพี่ไม่เขียน F นะมันก็คือ F อ่ะนะแต่ BF3 เป็นแบบนี้โอเคป่ะ PCL3 ล่ะ PCL3 P เขาบอกว่ามากกว่า PCL3 จริงไหม CL3 เป็นแบบนี้ถูกไหมแต่ P เนี่ย P อยู่หมู่5ถูกไหมทำสร้างพันธะไป3ถูกไหมดังนั้นก็เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะ1คู่เป็น4แขนถูกไหมเพราะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวถือว่าเป็น1แขน3แขนมากกว่า4แขนยังถูกอยู่แล้วมาดู CH เขาบอกมากกว่า CH4 จริงไหม CH4 มี4แขนแต่เป็น4แขนที่เสมอเท่าเทียมกันเป็น4แขนที่เสมอภาคเป็น4แขนที่เสมอภาคแต่อันนี้เป็น4แขนที่มีการกดหัวลงมาดังนั้นอันนี้ผิดถูกไหมเพราะ4แขนที่เสมอภาคนะมุมพันธะย่อมมากกว่าที่โดนกดหัวดังนั้นอันนี้ผิดโอเคเปล่านี่ผิดนะอันนี้ต้องมากกว่าอันนี้อันนี้จะมามากกว่าอันนี้ไม่ได้แล้วน้องมาดูตัวสุดท้ายอ่ะพี่ก็ทำตัวสุดท้ายให้ดู BECL2 ก็เป็นแบบนี้ถูกไหมอ้าวตายเป็นเส้นตรงผิดทั้งหมดเส้นตรงใหญ่ที่สุดนะผิดทั้งหมดโอเคป่ะโอเคป่ะนะข้อ1ก็เลยผิดนะนะข้อ1ก็เลยผิดมาดูข้อ2มาดูข้อ2CL2 O CL2 O ถูกไหมก็คือ O แล้ว CL2 พี่เหมือนจะรู้นะว่ามันจะเป็นมุมงอใช่ถูกต้องเพราะว่านะมันเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียว2ก็คือออกซิเจนมีแวลเลนซ์6ถูกไหมสร้างไป2ก็เหลือ4ถูกป่ะก็อิเล็กตรอนคู่เดียว4ซึ่งอิเล็กตรอนคู่เดียว4ก็คือ4แขนแบบรวมหัวกันกดถูกไหมเป็น4แขนแบบรวมหัวกันกดมันจะมากกว่า BF3 ได้ไหมล่ะน้องที่มันมี3แขนอะไม่เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เลยผิดถูกไหมผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราก็เลยกา2ทิ้ง CH4 รู้นะ CH4 เป็นแบบนี้นะโอเคป่ะ CH4 เป็นแบบนี้นะ BEH2 อ่ะ BEH2 BEH2 เป็นแบบนี้ก็เหมือน CL อ่ะน้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผิดทั้งหมดถูกไหมผิดทั้งหมดเป็นเส้นตรงใหญ่สุดนะผิดทั้งหมดอ่ะมาดูข้อนี้อ่ะพี่เขียนลงไปในนี้เลยได้ไหมเขียนลงไปในนี้เลยนะข้อนี้ C มี4แขนถูกไหมโอ้ยเป็นเส้นตรงใหญ่สุดถือว่าถูกนะ O มี2แขนถูกแล้วอ้าว CH มากกว่า CH4 คือแบบนี้ถูกไหม CH4 4แขนถูกป่ะ BF3 ล่ะมากกว่า BF3 จริงไหม BF3 เป็นแบบนี้นะ3แขนโอเคป่ะซึ่ง BF3 มันมี3ถูกไหม120ส่วน CH4 มี4ถูกไหม109เพราะฉะนั้นอันนี้ผิดป่ะตรงเนี้ยผิดตรงนี้นะแล้วมาดูอันนี้ก็ดูไปแล้วนะเป็นแบบนี้ถูกไหมเป็น4แขนที่รวมหัวกันกดโอเคป่ะ
อ้าวข้อนี้ก็ผิดดังนั้นเหลือข้อนี้ก็เลยตอบนะมีเหลืออยู่ข้อเดียวซึ่งมาดูกันว่ามันถูกหรือไม่ถูกหรือไม่เขียนอีกสีนึงนะเพื่อความไฮโซนะถูกหรือเปล่า CS2 ก็ SCS2 ใช่ไหม S อยู่หมู่6ต้องสร้าง2พันธะนะครบ8นะ C อยู่หมู่4 4พันธะถูก BCL3 BCL3 ก็เหมือน BF3 อ่ะน้องเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้โอเคป่ะ3แขน3แขนอ้าวยังถูกอยู่ยังถูกอยู่นะมุมเส้นตรงเนี่ยมากกว่าสามเหลี่ยมแบนราบอ้าว CH4 CH4 เป็นแบบนี้ถูกไหมอ้าว3พันธะเนี่ยก็มากกว่า4พันธะถูกไหมอ้าวถูกมุมยังมากกว่า PCL3 ล่ะ PCL3 จากที่เรารู้คือแบบนี้ถูกไหม1 2แล้วเหลือแบบนี้ถูกป่ะเพราะ PCL3 เนี่ยเป็นอยู่หมู่5 valence 5ดังนั้นสร้าง3แขนถูกไหมสร้าง3แขนแล้วก็ใช้3อ่ะเหลือ2ก็เหลืออิเล็กตรอนคู่ตัวเดียว1อีกแล้วตอนคู่เดียวถือว่าเป็น1พันธะถึงแล้วอันนี้ถือเป็น1พันธะที่กดหัวลงมาดังนั้นเนี่ยมุมก็ต้องเล็กกว่ามุมที่เสมอเท่าเทียมกันดังนั้นอันนี้ถูกจริงน้องถูกจริงอะไรจริงโอเคไหมโอเคไหมนะได้นะได้นะได้นะโอเคสรุปว่าการเปรียบเทียบมุมพันธะเราต้องรู้การเปรียบเทียบมุมพันธะถูกไหมเส้นตรง180สามเหลี่ยมแบนราบ120แล้วก็ทรงสี่หน้าถูกไหม109.5 ประมาณแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยที่พี่บอกมันถ้ามันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเราจะถือว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเป็น1พันธะถูกไหมเราจะถืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเป็น1พันธะแล้วเป็นพันธะที่ใหญ่โตนะคิดว่าตัวเองใหญ่จะกดหัวลงมาจะกดหัวซึ่งถ้าเปรียบเทียบเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าตัวนี้มุมพันธะใหญ่ที่สุดตัวนี้ถูกกดลงมานิดนึงส่วนตัวนี้ถูกรุมกันกดโอเคไหมนะซึ่งก็มาพิจารณาว่าอะไรถูกไหมอันนี้จะผิดเพราะอะไรผิดตรงนี้ถูกไหมผิดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็น4แขนที่มีกดหัวอยู่แต่อันนี้เป็น4แขนที่เท่าเทียมกันถูกไหมโอเคป่ะโอเคป่ะส่วนตรงนี้ผิดตรงนี้ด้วยผิดตรงนี้แล้วก็ผิดตรงนี้เพราะตรงนี้เป็น3แขนถูกไหมสามแขนก็ใหญ่กว่าสี่แขนถูกแล้วนี่อ๋อผิดตรงนี้โทษทีนะผิดตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้ถูกไหมตรงนี้เป็นสี่แขนที่รวมพลังกันกดจะต้องน้อยกว่าสามแขนแน่นอนแล้วผิดตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมร้อยแปดสิบใหญ่ที่สุดอันนี้ก็เส้นตรงร้อยแปดสิบใหญ่ที่สุดก็เลยผิดทั้งข้อส่วนอันนี้เป็นเส้นตรงถูกอันนี้เป็นสี่เป็นทรงสี่หน้าถูกไหมทรงสี่หน้าจะใหญ่กว่าสามเหลี่ยมแบนราบไหมไม่นะก็เลยผิดนะโอเคไหมส่วนข้อนี้ถูกหมดนะเพราะอันนี้เป็นเส้นตรงสามเหลี่ยมแบนราบทรงสี่หน้าแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนมีพันธะ4ที่แบบว่าถูกกดหัวลงมานะก็เลยตอบ4โอเคนะได้นะต่อไปเป็นเคมีเอนทรานซ์นะปี46เดือนมีนาคมข้อที่28บอกว่ากำหนดธาตุ x y z นะมีเลขอะตอมเท่ากับ5 16แล้วก็50ตามลำดับเขาบอกว่าจงพิจารณาสารประกอบต่อไปนี้เนี่ยกไก่ xf3 ขอไข่ yo3 แล้วข้อควาย zcl3 เนี่ยสารประกอบในข้อใดที่มีรูปร่างโมเลกุลเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม1กอเท่านั้น2กอและขอ3คอเท่านั้น4ขอและคอนะแล้วก็มาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นธาตุหมู่อะไรถูกไหมเพราะว่าเราต้องรู้หมู่ก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าเลนส์อิเล็กตรอนแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันสร้างพันธะเป็นรูปแบบเป็นรูปร่างใดถูกไหมก็มาดูนะมาดูx 2 x 5ใช่ไหมจัดเรียงเป็น2 3ถูกป่ะ x อยู่หมู่3น้องหลายคนก็บอกพี่ว่าพี่คะหมู่3มันเป็นโลหะมันจะมาเกิดพันธะโควาเลนต์แล้วมีรูปร่างโมเลกุลได้ยังไงแต่น้องอย่าลืมหมู่3คาบ2หมู่3คาบ2คืออะไรคือโบรอนถูกไหมโบรอนเนี่ยหมู่3คาบ2กับเบอริเลียมโบรอนกับเบอริเลียมอันนี้เบอริเลียมคือหมู่2คาบเดียวกันนะเบอริเลียมและโบรอนก็คือหมู่2หมู่3 2ตัวนี้จะเป็นโลหะที่เกิดนะเป็นโลหะนะน้องจดเป็นโลหะที่เกิดโควาเลนต์น้องเป็นโลหะที่เกิดโควาเลนต์เป็นโลหะที่เกิดโควาเลนต์โอเคป่ะอันนี้เป็นโบรอนหมู่3นะเป็นโลหะที่เกิดโควาเลนต์ส่วน y ล่ะน้อง y 16ก็คือ2 8 6หมู่6เพราะว่าเลนส์6ถูกไหมส่วน z 2 8 18แล้วอะไรอีก
18 4ถูกไหม50พอดี50โอเคอยู่หมู่4น้องหมู่4นะหมู่4ธาตุหมู่4โอเคป่ะดังนั้นเนี่ยน้องก็มาดูการเกิดสารประกอบถูกไหมหมู่3หมู่3โบรอนใช่ไหมกับ F3 ก็คือ3แขนถูกป่ะเพราะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน3เท่านั้นเองก็เป็นแบบนี้อ้าวก็คือ X เป็นโบรอนไปแล้วนะกอไก่กอไก่เป็นอะไรกอไก่เป็นสามเหลี่ยมแบนราบก็ต้องการพีระมิดฐานสามเหลี่ยมก็เลยผิดถูกไหมก็เลยผิดโอเคผิดมาดูขอไข่บ้างขอไข่ขอไข่หมู่6หมู่6หมู่6ต้องการ2ใช่ไหมต้องการ2ก็คือสร้างพันธะ2แต่ O3 โอก็คือตัวเดียวก็ครบแล้วถูกป่ะแต่ว่ามันเหลือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าไหร่น้อง4ใช่ไหมเหลือวาเลนซ์4เพราะว่ามี6นี่ใช้ไป2ถูกไหมเหลือ4ก็คือเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ย4ถูกป่ะเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว4นะ O3 เลยเหรอน้องใช้ไป1ถูกไหมอันนี้เป็น Y นะตัวตรงกลางตรงนี้คือ Y ถูกป่ะใช้ไป1ละcoordinate นะ coordinate คือให้ใช้ใจดีให้ใช้ก็คือให้ O อีก2ตัวใช้โอเคป่ะก็ coordinate ให้ใช้ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้น้องเป็น y แบบนี้ O3 แบบนี้น้องอ้าวเป็นสามเหลี่ยมแบนราบอีกก็ผิดนะขอใครผิดน้องดูกอผิดถูกมั้ยกอผิดขอผิดตอบ3คือคออย่างเดียวถูกป่ะกอผิดขอผิดก็เลยต้องตอบคอเท่านั้นนะซึ่งเรามาดูข้อคอควายดีกว่าว่าถูกอย่างไรเขียนสีอื่นจะได้แตกต่างคอควายถูกไหมคอควายเนี่ยหมู่4ก็ให้นึกถึงคาร์บอนหมู่4คือคาร์บอนต้องมี4แขนถูกไหมแต่ Cl เนี่ยคือ Cl มีกี่ตัวมี3ตัวเพราะฉะนั้นทำแค่3แขนถูกป่ะ3แขนมี4วาเลนซ์4ใช่ไหมต้องสร้าง4แขนถึงจะครบ8มีวาเลนซ์4แสดงว่าเหลือใช้ไป3เหลือวาเลนซ์อิเล็กตรอน1ถูกไหมแต่น้องดูประจุติดลบแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเกินมา1ตัวดังนั้นก็เพิ่มมาดังนั้นจะเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ย1คู่ดังนั้นอุ๊ยเป็นรูปร่างอะไรพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเห็นไหมน้องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็เหมือนมีฐานสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นพีระมิดที่มีฐานสามเหลี่ยมถูกไหมนะโอเคป้าวโอเคป้าวนะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ3นะ3คอควายเท่านั้นอ่ะน้องมาดูสรุปว่าคือตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อนจะได้รู้ว่าอยู่หมู่อะไรซึ่งน้องบอกหมู่3เป็นโลหะจะเกิดคอวาเลนซ์ได้ยังไงก็คือหมู่3คาบ2คือโบรอนนะให้จำว่าโบรอนกับเบอร์ริลเลียมเนี่ยเป็นโลหะที่เกิดคอวาเลนซ์ส่วน Y เป็นหมู่6แซดเป็นหมู่4ถูกมั้ย6ต้องสร้าง2แขนถูกป่ะถึงจะครบ8นะเพราะมีวาเลนซ์6สร้าง2ก็ครบ8นะส่วน Z เนี่ยก็นึกถึงคาร์บอนต้องสร้างเท่าไหร่คาร์บอนต้องสร้าง6คาร์บอนต้องสร้าง4แขนถูกมั้ยถึงจะครบ8นะอันนี้โบรอนถูกมั้ยโบรอนนะ3เป็นสามเหลี่ยมแบนราบผิดส่วนข้อนี้เนี่ยพี่ก็ให้นึกถึงออกซิเจนไงถึงจะนึกไม่ออกก็ตามก็นึกถึงออกซิเจนไว้ก่อนเพราะออกซิเจนก็หมู่6ถ้าหมู่6ก็คล้ายๆกันแหละอันที่จริงมันเป็นอะไรหมู่2คาบ3คือซัลเฟอร์ถูกมั้ยอ่ะเปรียบอ่ะเอาให้ถูกเป็นซัลเฟอร์ก็ได้นะอันที่จริงเป็นซัลเฟอร์นะแต่พี่ก็หมู่6ก็เลยนึกถึงออกซิเจนไว้ก่อนมันก็คือกันถูกมั้ยคือซัลเฟอร์มันจะทํากับออกซิเจนใช่มั้ยถูกป่ะแต่ว่ามันจะเหลือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ย2ซึ่งออกซิเจนในสูตรเนี่ยเหลืออีก2ตัวดังนั้นมันก็เลยโคออร์ดิเนตให้ใช้นะโคออร์ดิเนตให้ใช้โอเคป่ะก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยนะมันไม่เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะมันสามเหลี่ยมเป็นราบก็เลยผิดโอเคป่ะส่วนข้อ4เนี่ย Z เนี่ยมี4แขนZ คือหมู่4ต้องสร้าง4พันธะถูกมั้ยดังนั้นเนี่ยมันมี3พันธะจะเหลืออิเล็กตรอน1ตัวซึ่งมันมีประจุติดลบอยู่น้องเห็นประจุติดลบใช่ไหมแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเกินมา1ตัวก็เลยจุดอิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไป1ตัวนะดังนั้นเนี่ยก็เลยเหลือว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ก็เลยเนี่ยเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมก็เลยตอบคอควายเท่านั้นโอเคไหมซึ่งกอผิดขอผิดน้องตัดชอยได้แล้วนะตอบคอเท่านั้นเลยอาจจะไม่ต้องคิดคอควายก็ได้โอเคไหมนะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะตอบ3คอควายเท่านั้นนะโอเคได้นะ
เออเคมีเอนทรานซ์นะปี46นะเดือนมีนาคมข้อที่29บอกว่าในสารในข้อใดที่อะตอมกลางของสารทั้ง2มีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไม่เท่ากันแต่เมื่อรวมกันจะได้4คู่นะ1 PBr3 แล้วก็ CLF3 หรือ2H2O นะแล้วก็ H2 แล้วก็ซัลเฟอร์ H2S 3เนี่ย PCl3 แล้วก็ I3 ลบส่วน4 PCl5 และ SF4 โอเคป่ะอ่ะมาดูนะมาดูคืออันที่จริงนะมันมีวิธีคิดหลายแบบนะมีวิธีคิดหลายแบบซึ่งเอาสอนวิธีแรกก่อนก็คือวิธีการดูว่ามันเป็นยังไงถูกไหมก็คือว่า p คือมีวาเลนซ์5ใช้3ถูกไหมก็คือสร้าง3แขนถูกป่ะแล้วเหลือ2อันนี้คือเหลือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าไหร่เหลือวาเลนซ์อิเล็กตรอน2ก็คือ1คู่เหลือ2คู่ก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือ2ตัวก็คือเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ถูกมั้ยส่วน CLF3 บางคนเนี่ยถนัดวาดรูปถูกมั้ยก็เลยวาดรูปออกมาก่อน CL ถูกมั้ย CL มี4ถูกป่ะสร้าง3ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเหลือ2คู่ถูกมั้ยรวมกันเท่ากับ3เขาถาม4คู่ข้อนี้ก็เลยผิดถูกป่ะนะส่วน H2O เนี่ยก็ออกซิเจนและ H เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่ถูกไหมเหมือนกัน S หมู่6เหมือนกันก็เหลือ2คู่เท่ากับ4อุ๊ยถาม4คู่แต่เขาบอกว่าไหนวะไหนไม่เท่ากันเห็นไหม2สารเนี่ยไม่เท่ากันแต่2สารนี้เท่ากันก็เลยผิดโอเคป่ะมาดูข้อนี้PCl3 ก็เหมือนเดิมถูกไหม PCl3 ถูกไหมส่วน I3 I อ่ะให้ I เป็นตัวอะตอมกลางก่อน1ตัวถูกไหม I มีวาเลนซ์เท่าไหร่7ใช้2ถูกไหม7ใช้2เหลือเท่าไหร่7ใช้2เหลือ5เหลือ5น้องดูติดลบ1ใช่ไหมเหลือ5 1 2 3 4 5ถูกไหมเหลือ5แต่ติดลบ1แสดงว่ามีอิเล็กตรอนเกินมา1ตัวก็เพิ่มเข้าไป1ตัวก็คือ1 2 3 4 5 6 6ก็คือ3คู่ถูกไหม3คู่บวก1คู่เท่ากับ4คู่ก็เลยถูก2ข้อนี้นะส่วน PCl5 น้องใช้หมดทุกตัวเลยไม่เหลือวาเลนซ์ SF4 เป็นแบบนี้นะ S มีวาเลนซ์6ถูกไหมใช้4ก็เหลือ2โอเคป่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้แค่คู่เดียวนะอันนี้ก็เลยผิดโอเคอ่ะน้องดูอีกวิธีนึงที่พี่คิดว่าง่ายกว่าที่โดยพี่ไม่ต้องวาดรูปน้องก็ดูว่า P สมมุติ P ใช่ไหมฟอสฟอรัสหมู่5 valence 5ใช้3เหลือ2ถูกไหมอ่ะเหลือ2เท่ากับ1คู่ถูกป่ะเหลือ2คือ1คู่ถูกไหมส่วน CL valence เท่าไหร่ CL valence 7ใช้3เหลือ4ก็คือ2คู่อย่าลืมนะน้องเหลืออิเล็กตรอน4แต่เขาบอกอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็เลยต้องหาร2ถูกไหมโอเคป่ะนั้นเหลือ4อิเล็กตรอนแต่ว่ามี2คู่เข้าใจป่ะส่วน H2O มี valence 6ใช้2เหลือ4ก็คือมี2คู่อันนี้ก็เหมือนกันมี6ซัลเฟอร์เนี่ยมี valence 6ใช้2นะก็เหลือ2คู่ถูกไหมซึ่งรวมกันได้4จริงแต่เขาบอกว่าเอาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางไม่เท่ากันข้อนี้ก็เลยผิดส่วนเนี่ย PCl3 ก็มีวาเลนซ์5ใช้3เหลือ1คู่ถูกไหม I มี7ถูกไหมใช้2มี7ใช้2เหลือ5เกินมา1เพราะประจุติดลบ1ถูกไหมเกินมา1มีอิเล็กตรอนเกินมา1ก็คือ5บวก1เป็น6 6ก็คือ3คู่3บวก1ได้4ก็เลยตอบข้อนี้โอเคป่ะส่วนอันนี้มีวาเลนซ์5ใช้5ก็เลยเหลือ0ถูกไหมส่วน S มีวาเลนซ์ซัลเฟอร์มีวาเลนซ์6นะใช้4เหลือ2 2ก็คือ1คู่รวมกันได้1ก็เลยผิดโอเคนะตอบ3ข้อนี้มีวิธีการคิดหลายแบบนะก็แต่เชียร์อัพแบบที่พี่สอนตอนหลังนะว่าดูซิว่ามีวาเลนซ์เท่าไหร่แล้วใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อันนี้จะเร็วกว่าโอเคนะดีกว่ามานั่งวาดรูปโอเคไหมนะข้อนี้ก็เลยตอบ3นะโอเคไม่มีอะไรนะข้อนี้ได้นะ entrance นะเดือนมีนาคมปี46ข้อ30เขาบอกว่า A มีสูตรโมเลกุลนะ C8
H16 C8 H16 นะเขาบอกทำปฏิกิริยากับโบรมีนเฉพาะเมื่อมีแสงสว่างเท่านั้นข้อความใดผิด 1. เป็นไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว 2. A ติดไฟให้เปลวไฟที่มีขมเหลามาก 3. A เป็นไฮโดรคาร์บอนแบบวง 4. A ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลาย KMnO4 นะอันนี้ตอบได้เลยง่ายๆคือทำปฏิกิริยากับโบรมีนเฉพาะเมื่อมีแสงสว่างก็เท่ากับเป็นแอลคีนถูกไหมเป็นแอลคีนก็คือเป็นแอลคีนน้องเห็นไหมเห็นไหม A เป็นแอลคีนจดไว้อะ A เป็นแอลคีนถูกไหมเพราะแอลคีนจะทำปฏิกิริยากับโบรมีนเมื่อมีแสงสว่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวเขาบอกข้อใดผิดถูกไหมไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวผิดถูกป่ะเพราะว่าแอลคีนเป็นไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวนี่พันธะเดียวทั้งหมดนั่นก็ผิดซึ่งไม่ต้องพิจารณาข้ออื่นเลยนะได้ไหมข้อนี้ก็เลยผิดแต่ไปดูข้ออื่นด้วยเปลวไฟที่มีขมเหลามากก็ถูกนะเพราะว่าน้องบางคนบอกว่าพี่ปกติแอลคีนเผาแล้วเนี่ยมันไม่มีขมเหลาไม่ใช่เหรอพี่แต่น้องแอลคีนปกติมีสูตร CnH2n+2ถูกไหมแต่ตัวนี้เป็น CnH2n เฉยๆดังนั้นเนี่ยไฮโดรเจนมันจึงมีน้อยเกินไปนะไฮโดรเจนมีน้อยกว่าปกติทำให้เกิดขมเหลาแต่ขมเหลามากเนี่ยอาจจะมากจะเวอร์เกินไปหน่อยแต่ก็เกิดขมเหลานะก็เลยถูกโอเคป่ะอ้าวพี่แต่แอลเคนมันต้องเป็น CnH2n+2นะมันเป็น CnH2n มันจะเป็นแอลคีนได้ไงเป็นได้น้องเป็นแอลคีนเติมลงไปแบบวงก็คือเป็นไซโครแอลคีนนะเป็นไซโครแอลคีนเพราะว่าพอมันปิดวงอะน้องพอมันปิดวงไฮโดรเจนจะหายไป2ตัวโอเคป่ะนะพอมันปิดวงไฮโดรเจนจะหายไป2ตัวนะปิดวงไฮโดรเจนจะหายไป2ตัวนะได้ไหมเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เลยถูกเพราะเป็นไฮโดรคาร์บอนแบบวงนะเป็นไซโครแอลคีนโอเคป่ะไซโครแอลคีนมีสูตรแบบนี้นะแต่ว่ามันจะปิดวงแบบนี้ปิดวงนะโอเคป่ะโอเคป่ะได้นะอย่าสับสนนะแอลคีนไม่จำเป็นต้องมีสูตรนี้สูตรเดียวสูตรนี้สำหรับโซ่ตรงนะน้อง CnH2n+2 ก็คือแอลคีนที่เป็นโซ่ตรงแต่แอลคีนแบบวงเนี่ยพอมันปิดวงมันจะเอาไฮโดรเจนออกไป2ตัวนะเพื่อที่จะมันจะได้ปิดวงกันได้นะโอเคป่ะนะก็เป็นแอลคีนแบบวงซึ่งที่เรารู้เพราะว่าเป็นแอลคีนก็เพราะย้อนกลับไปดูในโจทย์สั่งก็คือทำปฏิกิริยากับโบรมีนเฉพาะมีแสงสว่างเท่านั้นเป็นแอลคีนแน่นอนนะแล้วแอลคีนไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลาย KMnO4 ถูกต้องเพราะว่าเป็นสารละลายอิ่มตัวก็เลยไม่ทำกับ KMnO4 โอเคเปล่าข้อนี้ไม่มีอะไรนะเหมือนแจกคะแนนนะยิ้มเราก็ยิ้มเจอข้อแบบนี้ยิ้มไว้ก่อนนะต้องทำให้ได้นะน้องข้อแบบนี้คนอื่นเขาจะทำได้ถ้าเราพลาดนี่เสียดายน้องให้น้ำตาไหลพรากอ่ะโอเคมาเดี๋ยวบอกความรู้ว่าพวกเรื่องการทำปฏิกิริยาอะไรอย่างนี้นะก็คือมีแอลเคนใช่ไหมแอลเคนนะแอลคีนนะแอลไคล์แล้วก็อะโรมาติกนะแอลเคนคือพันธะเดี่ยวแบบนี้ใช่ไหมแอลคีนคือพันธะคู่แอลไคล์คือพันธะ3อะโรมาติกคือที่มันเป็นวงแบบนี้น้องที่มันเป็นวงแบบนี้อะโรมาติกนะซึ่งแอลคีนนะจะฟอกสีโบรมีนเนี่ยในที่สว่างเท่านั้นน้องนี่ไงจะทำปฏิกิริยากับโบรมีนเฉพาะที่มีแสงสว่างเท่านั้นเห็นไหมเราก็เลยรู้ว่ามันเป็นแอลเคนถูกไหมส่วนแอลเคส่วนแอลคีนอันนี้ตัว e นะตัว e นะแอลคีนกับแอลไคล์เนี่ยจะฟอกสีโบรมีนทั้งสว่างและมืดน้องคือจะที่มืดหรือที่สว่างก็ฟอกสีทั้งนั้นนะแล้วก็ฟอกสี KMNO4 ด้วยส่วนอันนี้ไม่ทำเลยไม่ทำทั้งคู่เลยนะไม่ทำทั้งโบมีแล้วก็ไม่ทำทั้ง KMNO4 นะไม่ทำทั้งโบมีและ KMNO4 อะโรมาติกนะโอเคก็คือว่าแอลเคนจะฟอกสีโบมีในที่สว่างเท่านั้นส่วนแอลคีนกับแอลไคล์จะฟอกสีโบมีในที่มืดและสว่างแล้วก็ฟอกสี KMnO4 ด้วยนะอันนี้ไม่ฟอกสี KMnO4 นะและอะโรมาติกเนี่ยไม่ทำปฏิกิริยาทั้งคู่เลยโอเคไหมดังนั้นข้อนี้
ก็ถามข้อได้ผิดก็เลยตอบ1เพราะว่ามันเป็นไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวถ้าไม่อิ่มตัวก็คือแอลเคนคือถ้าไม่อิ่มตัวคือแอลคีนกับแอลไคล์นะโอเคเปล่าดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวซึ่งเขาบอกไม่อิ่มตัวก็เลยผิดส่วนเปลวไฟมีความหมายมากเพราะว่าเนี่ยไฮโดรเจนมันน้อยกว่าเดิมมันน้อยกว่าปกติปกติมันต้องเป็น 2N บวก 2ถูกไหมแต่มันเป็น 2N มันเป็น 2N เพราะว่ามันเป็นแบบวงพอมันปิดวงมันจะเอาไฮโดรเจนออกไป2ตัวซึ่งแอลคีนเนี่ยไม่ทำปฏิกิริยาแอลเคนน้องเป็นไซโคแอลเคนอุ้ยแอลเคนนะน้องก็เลยงงเลยสินะเป็นแอลเคนนะไซโคแอลเคนแอลเคนแอลคีนแอลไคล์นะในนั้นมันเป็นแอลเคนแบบวงโอเคไหมนะโทษทีขอประทานอภัยขอประทานอภัยนะเป็นแอลเคนอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือว่าแอลเคนจะไม่ทำปฏิกิริยากับโบมีจะทำปฏิกิริยากับโบมีในที่สว่างเท่านั้นในนั้นแอลเคนเป็นพันธะเดี่ยวเป็นไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวข้อหนึ่งก็เลยผิดโอเคป่ะซึ่งมันให้ขม่าวเพราะอะไรเพราะว่าปกติแอลเคนเนี่ยเป็น CN ให้2 N บวก 2ซึ่งสูตรนี้เป็น CnH2n ดังนั้นเนี่ยมันมีไฮโดรเจนน้อยกว่าปกติก็เลยเกิดขม่าวนะซึ่งมันมีสูตร CnH2n เพราะว่ามันเป็นไฮโดรคาร์บอนแบบวงแล้วที่มันไม่ทำปฏิกิริยากับสารไร KNO4 เพราะว่ามันเป็นแอลเคนถูกไหมนะซึ่งอ่ะดูแอลเคนแอลคีนแอลไคล์อะโรมาติกรอบหนึ่งแอลเคนฟอกสีโบมีในที่สว่างเท่านั้นแต่ว่าไม่ฟอกสีกับ KNO4ส่วนแอลคีนกับแอลไคล์ฟอกสีโบมีทั้งสว่างและมืดนะก็คือฟอกหมดนะส่วนแอลเคนแอลคีนกับแอลไคล์ก็ฟอกสีแอลคีนกับแอลไคล์ฟอกสี KNO4 ด้วยส่วนอะโรมาติกไม่ฟอกสีทั้ง2ตัวเลยคือไม่ทำปฏิกิริยากับทั้งคู่นะโอเคนะข้อนี้ก็เลยตอบ1นะเป็นแอลเคนนะน้องอย่าสับสนเป็นแอลเคนขอประทานอภัยขอประทานอภัยพูดผิดนะแต่จำถูกพูดผิดนะสับสนเล็กน้อยคำมันตีกันใกล้ๆกันแอลคีนแอลเคนแอลไคล์แอลเคนแอลคีนแอลไคล์แอลเคนแอลคีนแอลไคล์โอเคไหมนะโอเคตอบ1นะเป็นไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวผิดนะ